นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีรวมกับมณฑลทหารบกที่24จัดกิจกรรมวันชาติไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทยในการปกป้องพื้นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันนายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาวิชาทหารและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดอุดรธานีรวมกันประกอบพิธีวันชาติไทยรวมใจพลังมวลชนเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะกล่าวเฉลิมฉลองวันชาติไทยการปฏิญาณตนและการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารสำหรับพิธีวันชาติไทยรวมใจพลังมวลชนเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นเพื่อเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทยในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นไทยจนถึงปัจจุบันปลูกจิตสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนปลุกกระแสความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12ประการซึ่งจะทำให้คนไทยมีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบไปกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน